สวัสดีค่ะมาดูดวงของชาวราศีเมษนะคะในเดือนสิงหานี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องการงานเรื่องงานเดือนนี้ดูแล้วจะมีปัญหานะคะปัญหาที่เราเองไม่ได้ก่อขึ้นนะคะแต่มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นและเราต้องทำงานแก้ไขปัญหานั้นๆ นะคะแล้วยังทำให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานเนี่ยไม่ดีด้วยเนาะเรื่องงานเดือนนี้ต้องระวังเยอะๆนะคะส่วนเรื่องการเงินของชาวราศีเมษนะคะเรื่องการเงินเดือนนี้มีเงินเข้าออกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายมากๆเลยนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเหมือนกับว่าติดลบได้เหมือนกันนะคะค่ะในเรื่องความรักนะคะของชาวราศีเมษความรักเดือนนี้นะคะจะมีความรู้สึกว่าต่างคนต่างอึดอัดนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่นะคะก็อาจารย์แนะนำว่าลองคุยกันบ่อยๆนะคะแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะก็จะอาจจะทำให้ความรักในดีขึ้นมาได้เนาะในเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะให้ระวังเรื่องของการทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะปวดท้องกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะเรียกว่าอารมณ์ขึ้นๆลงๆอะค่ะอารมณ์เรียกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้นะคะตามสไตล์ของคนราศีเมษนะคะค่ะถัดไปการแก้ดวงเสริมดวงนะคะของชาวราศีเมษเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจก็คืออาจารย์อยากจะให้ท่านที่เป็นราศีเมษนะคะทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กนะคะแล้วก็การให้การศึกษาของเด็กนะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับโรงเรียนต่างๆนะคะก็จะทําเป็นการแก้ดวงเสริมดวงได้เช่นกันนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง